ตรงเวิร์กทรายตรงนั้นคือเวิร์กที่เขาทำอะไรกันฮะทำเผื่อไว้ให้เขาหาทรายเพื่อจะมาสร้างรังครับก็จระเข้เขาจะใช้ทรายเนี่ยในการวางไข่น้องคนดีรู้ไหมจระเข้วางไข่ยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนเต่าป่ะคะขุดรูแล้วก็วางไข่แล้วก็กบใช่คล้ายๆกันคล้ายกันมากเขาจะใช้หางค่อยๆขุดกวาดกวาดก่อนกวาดให้เป็นเหมือนจอมปลวกเลยกวาดให้เป็นจอมปลวกแล้วใช้ขาหลังขุดขุดเสร็จแล้วก็ไข่ไว้ไข่ทิ้งไว้ว่าประมาณสัก70ถึง72วันใครจะเข้าไปใกล้รังของเขาก็จะขึ้นมากัดหวงไข่หวงไข่ครับพอหลังจากนั้นเขาจะมาคาบลูกของเขาเนี่ยลงไปในน้ำความเป็นแม่ของเขาก็จบเพียงแค่นั้นจบแล้วตัวใครตัวมันละคราวนี้ลูกจระเข้จะรอดหรือจะตายไม่สนละไม่สนก็ต้องอาศัยโชคในการหาอาหารใช่ครับที่เขาเดินอยู่น่ะกันเขากำลังจะไปเก็บไข่จระเข้ครับครับผมพ่อแม่ดูร้ายมากเมื่อกี้ที่เราฟังก็คนหนึ่งที่ถือไม้นี่คือป้องกันป้องกันที่ต้องเก็บไข่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าการฟักเองในธรรมชาติเนี่ยหนึ่งก็คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะฟักหมดหรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าไข่จะเน่าหรือเปล่าการที่เก็บไข่ขึ้นมาฟักเองเนี่ยก็คือเป็นการทำให้โอกาสรอดของจระเข้มากขึ้นเราจะได้ลูกเกือบ 100% 90กว่า%ใช่ไหมฮะเกือบ100 90กว่าถ้าธรรมชาติเคยทำอยู่เคยทดลองกี่เปอร์เซ็นต์ฮะประมาณ 10% 10% ใช่ครับใหญ่กว่าใหญ่กว่าไข่ไก่ไหมนี่เป็นวิธีที่จับไข่อย่างถูกต้องที่คุณหมอจับทางคุณดีรู้ไหมเขาไข่จระเข้เนี่ยเขาห้ามพลิกนะพวกนี้เวลาพลิกปุ๊บเนี่ยตัวอ่อนมันจะโดนทับแล้วก็ตายคือไข่ไก่เนี่ยแม่ไก่มันจะพลิกได้จะพลิกของเขาเองแต่ว่าพวกสายเลื้อยคาเนี่ยเขาฝังกบปุ๊บจะไม่ยุ่งเลยไข่จะไม่มีการพลิกอีกเลยจนกว่าจะฟักออกมาเป็นตัวคราวนี้ถ้าเราไปจับแล้วเราพลิกซ้ายพลิกขวาโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ยังไงเนี่ยหยิบออกมาปุ๊บเราก็หมุนดูเงี้ยไข่อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับไข่ของสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยต้องระมัดระวังทำไมมันเยอะจังคะยังไม่เยอะปกติที่นี่เฉลี่ยอยู่ที่35จนถึง98ฟองแม่เดียวการกำหนดเพศของจระเข้โดนกำหนดโดยอุณหภูมินะครับคุณหมอครับทีนี้ด้านอุณหภูมินี่คงจะต้องให้คุณหมออธิบายคือโดยปกติแล้วในจระเข้นะเพศเขาเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงจระเข้จะฟักออกมาเป็นเพศผู้เยอะกว่าเพศเมียคราวนี้ถ้าอุณหภูมิต่ำก็จะได้เพศเมียมากกว่าเพศผู้ซึ่งจุดอุณหภูมิที่เราบอกก็คือประมาณ31องศาใช่ครับถ้ามากกว่า31องศาขึ้นไปไข่ที่ฟักออกมาก็จะกลายเป็นตัวผู้เยอะตัวเมียน้อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในต่างประเทศที่อุณหภูมิเย็นสัก25องศาเงี้ยไข่จระเข้เนี่ยก็จะเป็นตัวเมียมากกว่าตัวผู้แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเก็บไข่มาเนี่ยเราสามารถกำหนดเพศได้ว่าเราอยากให้มีเพศเมียเยอะขึ้นนะเพราะเรามีเพศผู้เยอะแล้วเราก็สามารถกำหนดได้ตรงนี้เรามันถือว่าเป็นข้อดีของการเก็บไข่ออกมาครับนะครับหนักไหมหนักไหมหนักเนาะนี่ค่ะไข่จระเข้หนูได้จับด้วยดูชิ